สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่บุรีรัมย์ทั้งใจบุ๋มบิ๋มวอลเลย์บอลสาวไทยโพสต์คลิปถึงสุพนัทเหมือนตาเรียกเสียงฮือฮากันอีกแล้วนะครับสำหรับบุ๋มบิ๋มชับชูออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยโพสต์คลิปส่งกำลังใจถึงสุพนัทเหมือนตาคว้าแชมป์ที่3กับบุรีรัมย์มาครอบครองให้ได้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ระหว่างการเตรียมลุยเวทีโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกีโดยจะประเดิมนัดแรกพบกับแชมป์เก่าอิตาลีในวันที่30พฤษภาคมล่าสุดนะครับบุ๋มบิ๋มชัชออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยปัจจุบันเล่นกับสโมสรเซเรียบีดีเอสปอร์ในลีกตุรกีสร้างความมือฮาโดยโพสต์คลิปถึงเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยที่กำลังมีภารกิจส่งท้ายฤดูกาลช่วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลุ้นแชมป์ถ้วยใบที่3ของฤดูกาลนี้โดยแคปชั่นของบุ๋มบิ๋มถึงสุพนัทเหมือนตาโดยบอกว่าน้องแบงค์สู้ๆนะคะเหลือแชมป์อีกแชมป์เดียวเท่านั้นคว้าแชมป์มาให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะบุรีรัมย์ทั้งใจทั้งนี้นะครับสุพนัทเหมือนตามีคิวลงช่วยทศกัณฐ์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งจะมาฉลองแล้ว2แชมป์นั่นก็คือแชมป์ไทยลีกและลีกครับจับพบกับทูแบงคอกยูไนเต็ดในการแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเอคัพ2023รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทย 18:00 นที่สนามทรูสเตเดียมก็มีคลิปให้ได้ชมกันไปชมกันเลยน้องแบงค์สู้ๆนะคะเหลืออีกแชมป์เดียวเท่านั้นคว้าแชมป์มาให้ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะบุรีรัมย์ทั้งใจมาโน่ปูกิ้งเซอร์ไพรส์กองหน้าตัวใหม่ด่วนไต้หวันฮ่องกงมาโน่ปูกิ้งเตรียมมีเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่โดยศึกฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้อาจเรียกตัวยุสกรบุรพาเจ้าหนูในวัย17ปีทีมชาติไทยดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกหลังโชว์ผลงานในการแข่งซีเกมได้อย่างน่าเหลือเชื่อด้วยการจารึกชื่อเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดโดยยิงไปถึง4ลูกทัพช้างศึกนะครับมีโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนพบกับไต้หวันในฮ่องกงแฟนบอลอาจจะได้เห็นเจ้ามิกผนึกกำลังกับธีรศิลป์แดงดารวมทั้งสองแข้งจากบุรีรัมย์อย่างสมนัติเหมือนตาและสุภชัยใจเด็ดสะเทือนไทยลีกยักษ์ไทยลีกจอขวานากินวิเศษชาติแบ็คขวาทีมชาติไทยเติมพลังฝั่งขวาการท่าเรือเตรียมเสริมแข่งแนวรับจอขวาตัวนากินวิเศษชาติฟุลแบ็คขวาทีมชาติไทยจากบีจีปทุมเพื่อเข้ามาเติมเต็มพลังงานทางฝั่งขวาในกันหน้าหลังจากที่เพิ่งแยกทางกับฟิลิปโรเลอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทัพท่าเรือจะยังมีฟูลแบ็กพลังเทอร์โบทีมชาติไทยอยู่อย่างสุพนันท์บุรีรัตน์ดีกีแชมป์ AFF ครับ2022แต่การท่าเรือจำเป็นต้องเตรียมการใหญ่เนื่องจากมีตั๋วลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าโมโนกิ้นหนักเรียกชนาทิพย์ติดทัพทีมชาติไทยลังเลเรียกชนาทิพย์โค้ชมาโน่ปูกิ้งยังคุ้นคิดเรียกกัปตันชนาทิพย์ลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนปี2566หลังเจ้าตัวเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บวันกระทบในการแย่งตัวจริงคาวาซากิฟันตาเร่ขอประชุมกับทีมงานก่อนโดยมั่นใจมีตัวทดแทนได้เพราะไปเตะหนนี้ต้องมีการดูฟอร์มแข้งหน้าใหม่กันอยู่แล้วความเคลื่อนไหวนะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับที่114ของโลกภายใต้การคุมทัพของอเล็กซานเดอร์ปูกิ้งโดยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมซึ่งมีโปรแกรมลงเตะเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์2ครั้งของปี2023ระหว่างวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนซึ่งทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทั้ง2เกมล่าสุดมาโน่ปูกิ้งก่อนที่จะมีการเรียกแผนเรียกใช้นักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสเมเกลสันแบ็คขวาของโอบีโอดินเซจากเดนมาร์กสุวโชคสารชาติแนวรุกจากคอนซาเลซซัปโปโรรวมถึงกัปตันเจชนาธิปสงกระสินเพเมเกอร์คาวาซากิฟันตาเรอย่างไรก็ตามในรายของเจชนาธิปทีมงานทัพโค้ชจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งถึงการเรียกตัวมาสู่เทียมเนื่องจากดาวเตะในวัย19ปีเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมากๆอีกทั้งฟีฟ่าเด่นครั้งนี้มาโน่ปูกิ้งต้องดูการฝึกซ้อมของบรรดานักเตะชุดใหม่ก่อนอยู่แล้วเพื่อเป้าหมายหาแข้งที่ดีสุดไปลุยศึกใหญ่เอเชียคัพ2023ต้นปีหน้าทั้งนี้ชนาธิปสงกระสินบาดเจ็บหนักนะฮะตั้งแต่วันที่19เมษายนในเกมฟุตบอลถ้วยลูวันครับ2023ที่ต้นสกัดเปิดดังถล่มซึมซึเอ็ดพัด60ก่อนที่จะอดลงเล่นเกมลีไปถึง5เกมและเพิ่งกลับมามีชื่อเป็นครั้งแรกในรอบ6เกมหรือ1เดือนเต็มในแมตช์ที่บุกไปแพ้แล้วก็ยาก FC 12นะครับเมื่อวันเสาร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ถูกส่งลงสนามแต่อย่างใด
สำหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อนักเตะทัพช้างศึกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเตรียมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกันเบื้องต้นประมาณ5วันก่อนเดินทางออกไปอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนประกอบไปด้วยวันศุกร์ที่16มิถุนายนพบกับไต้หวันทีมอันดับที่156ของโลกและวันจันทร์ที่19มิถุนายนพบกับทีมฮ่องกงทีมอันดับ47ของโลกโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นทีมที่มีอันดับโลกต่ำกว่าไทยไม่เรียบไม่เล่นเดอะตุ๊กเผย1ข้อสำคัญพัฒนาบอลไทยทั้งทั่วประเทศพื้นสนามต้องเรียบหลังจากที่เดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าระดับตำนานทีมชาติไทยประกาศขอลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้ภายใน4ปีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดเผย1ข้อสำคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยทั่วทั้งประเทศโดยรูปผ่าน Facebook เพจอย่างแตงโมลงปิยพงษ์ยิงว่าหนึ่งในหัวข้อในการพัฒนาฟุตบอลไทยทั้งประเทศคือสภาพสนามทั้งการฝึกซ้อมและแข่งขันจริงครับในเมื่อเราต้องการให้นักฟุตบอลมีพื้นฐานการเล่นที่ดีเลี้ยงส่งมงยิงการคลองบอลเทคนิคต่างๆถ้าสนามฟุตบอลยังกุขะเป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีหญ้าแต่มีดินรุกรังไม่บำรุงรักษาให้ดีตามมาตรฐานแล้วนั้นนักฟุตบอลจะพัฒนาได้อย่างไรครับถ้าผมไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมฟุตบอลและมีอำนาจตัดสินใจสภาพสนามที่จะใช้แข่งขันทุกระดับจะต้องดีมีมาตรฐานครับไม่เรียบเราไม่เล่นครับก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายเลยนะครับยังเป็นการนะครับรายชื่อสุภโชคสารชาติเป็นตัวจริงแล้วนะครับกับทีมคอนเซอร์ซัปโปโรพบกับโยโกมาเอฟมารินอสติดตามชมกันได้เลยนะครับนี่นะฮะ 17.00 นาสุภโชคสารชาตินะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมคอนเซอร์ซัปโปโรนะครับพบกับโยโกมาเอฟมารินอสในศึกลูวันครับ2023นะครับส่วนทางฝั่งของชนาธิปสงกรานต์นะครับหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะก็ยังมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองนะครับในนัดที่พบกับอุลวะเรดเอมอนนะครับนั่นก็คือฟุตบอลลูวานครับนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าชนาธิปจะฟิตสมบูรณ์ณตอนไหนนะฮะส่วนชุบโชคเป็นตัวจริงนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่24พฤษภาคม